รัตนากรใหม่คามิพิรดลฉ่ำรัศมีกรันคาวซิสสุภชัยใจเด็ดสุภัทเหมือนตาจนทามบริกิแล้วก็รอสซาน่าดุมบูย่านะครับที่เหลือก็มีธีรพงษ์พระชมอริศักดิ์แหวนหล่อนะครับอันนี้ส่งเจริญธรรมกฤษดาพิษานะครับมีโชคมหาสารานุกูลครับโจเซฟอุบลซิสเจ้าถิ่นนะครับชุดสีน้ำเงินเข้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ไม่มีธีรธรนะครับติดโทษแบนครับสัปดาห์ที่แล้วโดนใบเหลืองที่4ในฤดูกาลต้องไหลคืนกลับมาศาสลักให้กับโจนาธานโบลิงกินะครับโบลิงกิยึกยักแล้วก็เปิดลูกนี้ได้โขกแม่ถ้าโดนก็น่าจะเหลี่ยมบางเฉียบเลยครับจังหวะเช็ดของลอร์ซานาดูบูย่าครับไม่ตรงกรอบมาแล้วดูครับโบลิงกิครับใช้สเต็ปโยกมาแล้วเปิดเข้ามามุ่งมันให้เหลี่ยมบางไปนิดนึงเลยครับไม่งั้นนี่หายแน่นอนครับลูกนี้ในมุมก็ขึ้นมาลุ้นด้วยนะครับเลวินสุลาก้าแนวรับชาวอิรักเปิดมาลูกนี้ได้โขก 1-0 เลยครับโอ้โหมาแล้วครับ 1-0 ของโบลิงกินะครับโอ้โหนำเร็วจริงครับบุรีรัมย์ครับจากลูกเตะมุมครับเปิดมาจากทางขวานะครับแล้วโขกเข้าไปครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับลูกกลางอากาศนี่วันนี้โจมตีหนักๆแน่นอนครับเพราะว่าทางเล็กเสียเปรียบกว่าเยอะครับดูจังหวะเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหสะบัดศีรษะครับเต็มๆเลยครับประกบไม่อยู่เลยครับ2คนคือวันนี้ฮอเก้เฟลิเป้นะครับแนวรับชาวบราซิลของลำปางเนี่ยติดคาดโทษนะครับโดนใบเหลืองครบ4ใบวันนี้ก็ติดโทษแบนนะครับโอ้แล้วไม่เกมรับก็ดูมีปัญหาครับวันนี้ต้องใช้นักเตะไทยปวดหัวเลยครับผ่านมาเกือบ15นาทีเตะมุมครับรัตนากรเปิดมาเสาแล้วได้ยิงโอ้โหลูกนี้โอ้ยไม่เข้าครับเหมือนชนเสาแล้วซัดไปนิดนึงไปเข้าข้างโอ้เตะมุมแต่ละครั้งนี่บุรีรัมย์มีเสียวตลอดภาพช้าครับบอลโดนแขนผู้เล่นลำปางหรือเปล่าอุ้ยโดนแขนนะครับจังหวะที่ซูลาก้าเนี่ยมองตามน้ำตรงนี้ครับบอลจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าไปติดแขนซ้ายแล้วดูตรงนี้นี่มีโอกาสจุดโทษสูงนะครับเพราะแขนในกาออกมาผิดธรรมชาตินะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่ถ้าไม่โดนแขนซ้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโอกาสลูกมงของซูลาก้าจะเข้าประตูแล้วเป็น 2-0 มีสูงครับกล้องจับมาที่ธีรพงษ์พลชมนะครับแบ็คซ้ายของลำปางครับให้เสียแค่จุดโทษอย่างเดียวนะครับอย่าให้มันร้ายแรงถึงขนาดมีใบแดงตามมาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับเพราะเวลาการแข่งขันมันยังเหลือเยอะครับโอ้ถ้าต้องเล่น10คนนี่น่าจะต้านบุรีรัมย์ลำบากเลยครับแบบนี้ดูเสร็จแล้วครับแล้วก็จุดโทษครับชักไหมเดี๋ยวดูครับมีลุ้นอยู่ครับคนนี้เนี่ยจุดโทษโดนแน่ครับแต่ว่าโดนใบอะไรเนี่ยนาทีที่18ครับบุรีรัมย์ได้ลุ้นจุดโทษแล้วก็ลุ้นประตูที่2ครับผู้สินให้สัญญาแล้วนะครับดุบูย่ากับจิรันพงศ์ขวาจิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแปรไปมุมซ้ายมือตัวเองครับจิรันพงศ์เนี่ยพุ่งไปคนละทางครับออกนำเป็น 2-0 ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นประตูที่12ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้สำหรับดุบูย่าดูครับแปลงง่ายๆเลยนะครับสองศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้ลำปางจะเล่นแบบไหนครับถ้าบุกแรกก็มีสิทธิ์โดนอีกแต่ถ้าไปตั้งรับนี่โอ้โหแนวรับก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวต้องสุพันนัท 1-2 กับสุภชัยโอ้โหให้ยากครับสุภชัยหนุนมาอีกทีนะครับตรงนี้บอลดูบูย่าพลิกแล้วจิกโอ้โหเบาเกินไปแล้วก็ตรงตัวจิรันพลนะครับจังหวะของลอร์ซานาดูบูย่าครับของดูบูย่าครับใช้ความใหญ่ครับเบียดบังมาแล้วซัดเลยครับโอ้แต่จิรันพลเนี่ยก็ยังอ่านได้ดีนะครับยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็พุ่งขวาไว้ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วเปิดมาลูกนี้อ่านแล้วครับดูบูย่าพักอกแต่ว่ายังพลิกไม่ได้พลิกแล้วแทงมาลูกนี้เอาหลุดเลยครับแล้วปาดกลับมาเรียบร้อยสิครับโอ้แต่ล้ำหน้าครับทงขึ้นโอ้ยทงขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเช็ค VR นี่ขอดีใจไปก่อนครับไม่เป็นไรครับสุพนัทกับมั่นใจกับการตีทงตัวเองโอ้ถ้าแบบนี้ก็เคลียร์ครับชัดเจนเลยครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณไพโรจน์บุญกำเนิดนะครับเป่าจบการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีกครับ90นาทีที่สนามช้างอารีนาครับ